สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์อ้นแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษในวันนี้นะครับก็คือลูซี่นั่นเองลูซี่ครับเราจะมาเริ่มเรียนเกี่ยวเรื่องโครงกระดูกแล้วนะครับก็อยากจะให้ลูซี่ได้แนะนำตัวหน่อยนะครับเชิญมาด้านหน้านิดนึงเลยนะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อลูซี่นะคะก็เป็นรุ่นพี่ของพวกเราเองแต่ว่าสมัยเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ยังไงก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนนะคะโอเคครับลูซี่แนะนำตัวแล้วนะครับเราก็มาทำความรู้จักเกี่ยวกับสัดส่วนของลูซี่เลยแล้วกันนะครับแต่ถามว่าทำไมจะต้องเรียนรู้ด้วยนะครับเพราะว่ากระดูกเนี่ยเป็นโครงสร้างภายในสุดแล้วนะครับเป็นแกนหลักเลยที่ทำให้ร่างกายเราทรงตัวได้นะครับเป็นรูปร่างรูปทรงชัดเจนแบบนี้นะครับถ้าไม่มีกระดูกเราคงจะกองกับพื้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระดูกก็เลยมีความสำคัญเกี่ยวกับสัดส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อวาดตัวละครได้ขึ้นโมเดลให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงาน 2D หรือ 3D ก็ตามนะครับมารู้จักมาเรียนรู้จักข้างบนก่อนนะครับส่วนที่เป็นศีรษะนะครับพร้อมไหมพร้อมค่ะอ้าวโอเคนะครับศีรษะเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นด้วย2ส่วนหลักๆที่เชื่อมต่อกันแบบเห็นได้ชัดนะครับแยกกันเลยก็คือส่วนที่เป็นกรามนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นกระโหลกด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยถ้าเรามองไปข้างๆจะเหมือนรูปรักบี้นะครับที่มันเฉียงลงมาข้างล่างเล็กน้อยนะครับอันนี้เรียกว่าคราเนียมนะครับส่วนตรงนี้เป็นกรามนะครับเรียกว่าแมนดิเบิลนะครับแมนดิเบิลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นคล้ายๆกับฉากตั้งขึ้นมานะครับเพื่อประกบกับตรงที่ใกล้ๆกับกบหูนะครับใต้กรามใต้โหนกแก้มตรงนี้นะครับซึ่งโหนกแก้มเนี่ยมันจะเป็นส่วนเว้าโค้งออกมานะครับเป็นแกนเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เชื่อมกับฟันล่างนะครับให้ลากฟันเจาะลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดหลักๆในการวาดตัวละครเลยที่จะให้ตัวละครมีใบหน้าเรียมหน้าเรียวยังไงนะครับก็คือรูปทรงของกรามนั่นเองนะครับโอเคส่วนด้านบนนะครับตรงนี้เราเรียกว่าแมนดิเบิลใช่ไหมข้างบนกลมๆนี่นะครับเราเรียกว่าคราเนียมแต่ว่าส่วนที่เป็นเบ้าหน้าเรานะครับเบ้าหน้าที่มีดวงตาจมูกอะไรเนี่ยนะครับเราเรียกว่าแม็กซิลล่านะครับแม็กซิลล่าเนี่ยก็เป็นส่วนหลักที่ทำให้หน้าตาคนเราไม่เหมือนกันนะครับฐานจมูกด้วยนะครับบางคนจมูกโด่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ถามว่าทำไมจมูกถึงโบ๋เพราะจริงๆแล้วเรามีกระดูกอ่อนด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นจมูกเป็นกระดูกอ่อนเรานะครับแล้วก็มีความกว้างฐานจมูกที่ไม่เหมือนกันอีกนะครับส่วนเบ้าตาครับจะค่อนข้างเฉียงลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเราจะเห็นว่าเมื่อมีแสงกระทบข้างบนเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่ไฮไลท์คือตรงกระดูกหน้าผากใช่ไหมแล้วก็มาตรงกระดูกฐานคิ้วนิดนึงนะครับนูนออกมานะครับทุกคนจะมีเลยของเราก็มีนี่นะครับแล้วก็จะมีตรงที่เป็นเบ้าตานะครับที่โหนกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมจะเฉียงลงมาเล็กน้อยนะครับเหมือนเศร้าๆอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงขมับนะครับเป็นส่วนที่เว้าเข้าไปลึกนะครับตรงนี้นะครับแล้วมันจะนูนออกมาก็คือตรงโหนกแก้มนะครับเดี๋ยวยกกล้องให้เห็นชัดๆหน่อยนะครับนี่ก็คือหลังจากเบ้าตาปุ๊บมันจะมีโหนกแก้มซึ่งเป็นกระดูกที่เส้นเล็กหน่อยแต่ว่ามันจะทะลุข้างในจะโบนะครับทะลุออกมาได้นะครับเนี่ยข้างบนนะครับซึ่งในรอยโบเนี้ยปุ๊บข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นกรามนะครับเป็นแมนดิเบิลที่แยกออกมานะครับแล้วก็เราเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีติ่งนิดนึงนะครับซึ่งเป็นลงล็อกไว้กับตัวขากรรไกรเลยนะครับห้อยมานิดนึงนะครับทีนี้กระดูกข้างใบหน้าเนี่ยนะครับแมนดิเบิลแม็กซิแมนดิเบิลแม็กซิล่าแล้วก็คราเนียมนะครับที่ต้องจำ3ชิ้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคราเนียมนะครับถ้าเรามองเนี่ยมันจะมีเซอร์เจอร์จอยต์นะครับซึ่งเป็นตะเข็บนะครับเป็นตัวที่ต่อรอยต่อประสานนะครับระหว่างกระดูกของศีรษะคราเนียมนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยประกบกันอยู่นะครับซึ่งถ้าเรามองจากข้างบนนะครับมันจะค่อนข้างเหมือนกับเต่าทองแล้วเป็นหัวเต่าทองแล้วก็มีปีก2ข้างนะครับมาถึงส่วนการปฏิบัติแล้วนะครับลุยก็มาวาดในส่วนของกระโหลกด้านหน้านะครับเราจะเริ่มจากการวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนเพื่อเป็นบล็อก
นะครับว่าสัดส่วนเราโอเคไหมนะครับก็พยายามตีเส้นตรงนะครับ1เส้นแล้วก็ลองวัดดูซิว่ายาวแค่ไหนแล้วก็มากะนะครับแนวตั้งประมาณตรงนี้ด้านบางๆนะครับไม่ต้องกดดินสอเราจะปาดได้หลายทีเพื่อให้เส้นมันตรงขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หาจุดศูนย์กลางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจุดศูนย์กลางคือเราลองเอาเส้นทะแยงนะครับดูซิว่าตัดกันตรงช่วงไหนก็ประมาณตรงช่วงนี้หรือเราจะกะให้สายตาก็ได้นะครับน่าจะประมาณตรงนี้แล้วเราก็ลองวัดดูซิว่ามันเป็นตามที่เรากะไหมใช้ปลายเล็บนิ้วโป้งกับปลายดินสอตัววัดนะครับโอเคเป๊ะคือช่วงพยายามเบามือที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งคือเรานอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนะครับเนื่องจากหน้าเรามีส่วนที่เป็นคางด้วยนะครับมันก็จะเป็น3ส่วนเราก็จะเริ่มจากการแบ่งช่วงของจมูกก่อนนะครับตรงนี้แบ่งกลางไว้เลยตรงกลางแล้วก็ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของส่วนนี้นะครับก็จะเป็นฐานจมูกอันนี้ก็เป็นกระดูกจมูกนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นโพรงจมูกนะครับก็คือเหมือนจุดชมพู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นเบ้าตาแล้วนะครับจริงๆเส้นนี้คือคิ้วใช่ไหมครับแต่ว่าคิ้วเราเนี่ยมันจะวางขนานทับไปกับเบ้าตาเลยนะครับแล้วก็เราก็จะตีโค้งตรงนี้จะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับขอบเบ้าตาล่างเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเฉียงลงนะครับตรงนี้จะเฉียงขึ้นโอเคหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนของกระดูกโหนกแก้มนะครับเราจะเริ่มจากส่วนเว้าที่ตรงช่วงขมับนะครับแล้วก็เว้าขนานมากับตรงกรอบของเบ้าตานะครับมีความหนาของโหนกแหลมออกมานิดนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาบรรจบตรงขอบตรงนี้นะครับเส้นล่างโอเคหลังจากนั้นเนี่ยประมาณกึ่งกลางดวงตานะครับลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นกระดูกที่เป็นรองรับฟันนะครับแต่ว่ามันจะมีฟันบนฟันล่างใช่ไหมครับเราก็แบ่งตรงกลางตรงกลางเนี่ยคือริมฝีปากนะครับริมฝีปากประมาณริมฝีปากล่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นฟันล่างและฟันบนนะครับแล้วก็วาดเป็นแนว
ฟันก่อนกระดูกที่ฟันบนมันงอกลากไปเสียบนะครับมันจะเว้าออกนิดนึงเหมือนตก S นะครับอย่างเงี้ยจากนั้นเนี่ยเราก็แบ่งครึ่งแล้วก็วาดจำนวนฟันไปประมาณสัก7ซีกนะครับยิ่งมันไปด้านข้างๆว่าจะซ้อนกันโอเวอร์แลปบังกันนะครับผมก็เห็นเท่าไหร่ตรงนี้อาจจะมีแนวของรากฟันนะครับที่นูนมานิดนึงโอเคจากนั้นก็จะเป็นฟันล่างนะครับตรงนี้มันจะการโค้งของฟันที่เสียบเข้าไปในกระดูกนะครับแนวฟันล่างเนี่ยก็คือจะวิ่งเข้าไปประมาณตรงเกือบตรงกลางนะครับโดยตรงกลางนิดนึงของเส้นแบ่งเบ้าตานะครับนี่ก็จะเป็นสองฟันตรงนี้มีความหนานิดนึงนะครับมีความหนาเห็นไหมครับแล้วก็จากตรงช่วงปลายหางตาตรงนี้นะครับมันก็จะมีถ้าเราวาดโค้งๆลงมาเนี่ยมันก็เว้าต่อมาเลยนะครับเป็นช่วงของกรามนะครับซึ่งความกว้างของกรามเนี่ยจะแคบหรือกว้างเนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะทางกรามพันธุ์ของแต่ละคนหรือแต่ละเผ่าพันธุ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสันนิดนึงนะครับก่อนที่จะเว้าเข้ามาสานี้นะครับบางคนอาจจะอยากขึ้นไปนิดนึงก็ได้กรามเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นแยกเป็นแง่งนะครับตรงนี้ก็มีเว้าแง่งนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ส่วนบนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงขมับตรงนี้มันจะเป็นรอยเว้าคือเป็นหลุมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะแรงเงานิดนึงให้ดำดำหน่อยพอแสงมันเข้าไม่ค่อยถึงนะครับนี่ก็เป็นขมับนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะสูงกว่าเส้นนิดนึงนะครับตีโค้งมาตรวจกดเข้มข้างในออกไปข้างนอกนะครับอย่างนี้เราแรงเงาให้เห็นมิตินิดนึงแล้วกันนะครับอย่างตรงนี้ด้านในก็เข้มหน่อยคือโดนตรงด้านบนของแม็กซิล่าบังนะครับแล้วก็ในเบ้าตาตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีกระดูกอยู่ข้างในนะครับโค้งอยู่เพราะฉะนั้นเราแรงเงาโดยเฉพาะข้างบนเนี่ยต้องเข้มหน่อยThank you.
ราจะมีการแรงเงาแบบโค้งนะครับตามลักษณะของรูปร่างรูปทรงวัตถุที่เราวาดอยู่นะครับเช่นเบ้าตามันโค้งเข้าไปใช่ไหมครับเราก็แรงเงาเป็นเส้นโค้งก็ได้นะครับแรงเงาส่วนบนเข้มเพราะว่าแสงมันมาจากข้างบนใช่ไหมครับข้างบนก็จะโดนบังมากกว่าข้างล่างข้างล่างมันโค้งออกมาข้างนอกแล้วก็ตรงนี้มันจะมีลักษณะของรูนะครับของกระดูกที่เป็นรูให้กับเส้นประสาทเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงดวงตานะครับเป็นคล้ายกับรูปตัว F นอนอยู่นะครับ F ตะแคง F อันนี้ไม่ใช่เกรดนะครับเป็นแค่รอยเจาะของรูกระดูกนะครับที่เส้นประสาทแล้วก็เส้นเลือดออกมาหล่อเลี้ยงน้ำหนักตรงช่วงที่มันลึกเข้าไปหน่อยยิ่งสมมติแสงมาจากด้านเนี้ยมันก็จะเกิดเงาเข้มขึ้นแล้วก็ฐานจมูกนะครับมันก็จะมีน้ำหนักคือฐานจมูกมันจะเฉียงลงมาใช่ไหมครับมันก็จะเข้มขึ้นนิดนึงส่วนตรงนี้จะเป็นกระดูกนาซาโบนนะครับซึ่งนูนออกมาเพราะฉะนั้นตรงกลางก็จะขาวเพราะมันเนินสูงมารับแสงใช่ไหมครับแต่ข้างๆเนี่ยก็จะเฉียงลงเข้มหน่อยแล้วก็พอถึงตรงนี้นะครับมันเป็นรูโพรงนะเป็นโพรงจมูกที่เราต้องสูดอากาศเข้าไปนะครับฉันก็แรงเงาเข้มได้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีหลุมครับดึกเข้าไปอีกแล้วก็กดให้ดำๆเข้าไปนะครับคล้ายๆกับรูปตัว E นะครับเหมือน F เหมือน F มากกว่าครับ F กับหัวดินสอนิดนึงตรงไหนที่มันเป็นขอบแข็งของกระดูกโอเคอันนี้ก็คือลักษณะของกระดูกใบหน้านะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นรอยต่อของแม็กซิลล่าด้วยแต่เราอาจจะลบพวกเส้นที่มันไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับตีโค้งศีรษะนะครับให้เฉียงขึ้นมานิดนึงโอเคก็จะได้ลักษณะของกระโหลกใบหน้านะครับด้านหน้าแล้วนะครับก็ทุกคนไปฝึกวาดตามนี้นะครับตามสเต็ปเลยต่อในด้านข้างนะครับทีนี้ในการทำให้กระโหลกเนี่ยนะครับดูมีมิติมากขึ้นเราก็ต้องใช้การแรงเงาเหมือนที่เราทำเมื่อกี้นะครับแต่อาจจะเพิ่มทิศทางแสงให้ชัดเจนหน่อยนะครับมาจากด้านซ้ายบนนะครับก็จะเกิดเงาตามซอกตรงนี้นะครับที่เข้มขึ้นมาส่วนตรงนี้ก็สว่างหน่อยรับแสงนะครับตรงนี้ก็เข้มและรับแสงด้านนี้ใช่ไหมครับ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตรงกระดูกแม็กซิลล่านะครับตรงนี้นะครับก็ควรที่จะมีมิติรูปทรงของเงาเพราะมันนูนขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ต้องสว่างและตรงนี้ก็ต้องมีความเข้มนิดนึงนะครับโอเคอาจจะค่อยสานเส้นก็ได้นะครับเป็นเส้นตรงๆอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นรากฟันนูนๆขึ้นมานิดหน่อยตรงนี้นะครับเบ้าตาก็จะมีกระดูกที่นูนขึ้นมาใช่ไหมครับตรงด้านใต้ก็จะเว้าหน่อยเหมือนผีอดนอนนะครับแล้วก็โหนกแก้มเนี่ยมันเฉียงเข้าไปด้านข้างนะครับก็จะต้องมีการแรงเอานิดนึงสันด้านนี้อยู่ใต้โหนกแก้มนะครับก็จะเกิดเงาบังขึ้นมาตรงไหนที่เป็นซอกลึกก็เข้มขอบดินสอเข้มขึ้นนะครับเท่านี้เราก็จะได้ลักษณะของรูปทรงของหัวกะโหลกนะครับที่มีมิติมากขึ้นนะครับ